าฟังนิทานกันแล้วในหมู่บ้านสัตว์น่ารักนั้นเมื่อใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ทั่วทั้งหมู่บ้านก็จะประดับประดาบ้านเรือนและถนนหนทางไปด้วยไฟหลากหลายสีและดอกไม้กับรูปต่างๆเพื่อเป็นการต้อนรับวันปีใหม่ที่กำลังจะใกล้เข้ามาและนอกจากการตกแต่งหมู่บ้านแล้วเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปีบรรดาสัตว์ต่างๆก็จะจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานใครมีความสามารถพิเศษอะไรก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูเอาล่ะพวกเจ้าคอยดูนะปีนี้ข้าจะแสดงความสามารถที่น่าตื่นเต้นให้กับพวกเจ้าได้ดูรอดูกันได้เลยเฮ้อจริงเหรอแค่พูดก็ตื่นเต้นแล้วใช่นี่แค่พูดฉันก็ตื่นเต้นแล้วฉันอยากดูเจ้าลิงจ๋อได้คุยโวบอกกับเพื่อนๆขณะที่กำลังช่วยกันตกแต่งสถานที่ที่จัดงานพวกเพื่อนๆสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็ได้รู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอคอยสัตว์ทั้งหลายต่างช่วยกันจัดสถานที่และพูดคุยหัวเราะกันด้วยความสนุกสนานครื้นเครงในที่สุดวันปีใหม่ก็มาถึงสัตว์ต่างๆนั้นต่างพากันมาร่วมสนุกที่ลานกลางหมู่บ้านส่วนเพื่อนตัวไหนที่ได้ตระเตรียมการแสดงมาก็ได้เริ่มทำการแสดงให้กับเพื่อนตัวอื่นๆนั้นได้ดูเป็นที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นของสัตว์ทุกตัวจนมาถึงเจ้านกแก้วที่ได้โชว์ความสามารถการขี่จักรยานบนเชือกเมื่อแสดงจบแล้วสัตว์ทุกตัวก็ต่างปรบมือให้เก่งจังเลยเจ้านกแก้วเก่งจังเลยเออใช่ฉันก็เห็นด้วยนะนกแก้วเนี่ยเก่งจริงๆข้าดีใจที่พวกเจ้าสนุกกับโชว์ของข้าขับขึ้นขับขึ้นนะขับขึ้นนะขับขึ้นเจ้านกแก้วต่างก้มหัวขอบคุณสำหรับคำชมมากมายที่ได้รับมาสัตว์ต่างๆต่างชื่นชมแล้วร้องตะโกนบอกให้นกแก้วนั้นแสดงอีกเจ้านกแก้วดีใจที่เพื่อนๆนั้นชอบได้แต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะเสียงดังร่วมกับทุกตัวเจ้าลิงเองก็มองดูการแสดงของเจ้านกแก้วอยู่เช่นกันเมื่อเห็นว่าบรรดาสัตว์ต่างๆนั้นชื่นชอบนกแก้วก็ได้เกิดความรู้สึกอิจฉาที่เพื่อนๆนั้นให้ความสนใจกับนกแก้วกันหมดเฮ้อแค่ขี่จักรยานข้าเองก็ทำได้เหมือนกันแหละฮึเดี๋ยวข้าจะทำให้ดูคอยดูก็แล้วกันเจ้าลิงเจาะได้พูดแล้วก็พยายามจะขึ้นขี่จักรยานเพื่อให้เพื่อนๆนั้นปรบมือให้กับมันบ้างแต่ว่าตัวของมันนั้นใหญ่มากเกินไปและที่สำคัญคือมันไม่เคยฝึกขี่จักรยานมาก่อนเลยทำให้เชือกนั้นขาดและตกลงมามันนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากแทนที่จะได้รับความชื่นชมแต่เจ้าเจาะนั้นกลับได้ยินแต่เสียงหัวเราะเยาะเย้ยในความหลงตัวเองของมันจนทำให้งานฉลองปีใหม่นี้หมดสนุกไปเลยทีเดียวล่ะค่ะนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าอย่าฝืนทำอะไรจนเกินความสามารถของตนเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายและได้รับการบาดเจ็บได้